สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณโนมันเกินปากเลยช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเรากำลังจะพูดถึงช่องหนึ่งที่เป็นช่องเกี่ยวกับสารคดีนั่นก็คือ Discovery เขาก็ไวมากๆเลยนะคะเพราะเขาได้ติดตามข่าวเรื่องของหมูป่า Academy ของเรา ครับนะคะเขาก็เลยมีแพลนว่าเขาจะทำสารคดีภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูป่า ซึ่งก็คาดว่าน่าจะออนแอร์ได้ในวันที่13กรกฎาคมนี้ไม่เร็วไปนั่นน่ะดีเร็วไปมะรืนไหนเองนะไอ้พรุ่งนี้ได้เหรอวะพรุ่งนี้เลยนะทำได้เหรอวะปีหน้าป่ะเนี่ยบ้าไม่ใช่ปีนี้ปีหน้านี่โอ้ย2019ตกใจหมดเลย1ปีขอเวลาทำ1ปีก็โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันไปๆดูรายละเอียดฮะแอบช็อกเบาๆนี่คือภาพเหตุการณ์จริงนะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะฮะทุกการสนที่กำลังกันหลายประเทศทั่วโลกมากๆครับนะฮะให้ความสนใจที่นี่นะฮะก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับไฟสปอตไลท์ป่ะสาดลงมาที่นี่ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมช่วยเหลือทั้งไทยต่างชาติความเป็นห่วงเป็นใยของทีมหมูป่าที่ติดอยู่ภายในถ้ำนะฮะแล้วก็เรื่องราวของน้ำจิตน้ำใจที่มันเกิดขึ้นบริเวณรอบถ้ำหลวงนะฮะทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะฮะซึ่งเหล่านี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปสู่สายตาชาวโลกนะครับเมื่อ10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับค่ายหนังฮอลลีวูดว่าจะสร้างหนังเกี่ยวกับถ้ำหลวงนะฮะวัดอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอนนี่แหละนะครับโดยจะเริ่มถ่ายทำในช่วงปลายปี2019แต่มีสื่อที่ไวกว่านั้นครับก็คือช่องรายการ Discovery Channel ครับที่เขาเปรยไปแล้วว่าพร้อมจะฉายสารคดี13ชีวิตในถ้ำหลวงวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ถึงคือปีนี้ปีนี้ว่ะทำได้ไงอ่ะในฮอลลีวูดปลายปีหน้าทำได้ยังไงเนี่ยซึ่งเว็บไซต์ Entertainment Weekly นะคะมีการรายงานว่า Discovery Channel ร่วมกับ ITN Productions พร้อมที่จะฉายสารคดีการปฏิบัติภารกิจกู้ชีพในครั้งนี้ด้วยชื่อตอนเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Operation Thai Cave Rescue เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่กลายมาเป็นจุดสนใจของทั้งโลกนะต้องบอกว่า2สัปดาห์มานี้เนี่ยประเทศไทยมีแต่คนรู้จักหมูป่า Academy ก็เป็นที่รู้จักแล้วก็จะมีการเปิดเผยเรื่องราวของผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ณเวลานั้นรวมทั้งครอบครัวของผู้ประสบภัยทั้ง13ชีวิตด้วยอยากรู้ว่าช่วงที่เขาปฏิบัติภารกิจกันคือมีสปายจาก Discovery มาด้อมๆมองๆหรือมาเก็บฟุตเทจอยู่ตลอดเวลาแน่ๆเลยใช่ไหมผมว่ามีเออชัวร์เนาะมีชัวร์แล้วเดี๋ยวเขาจะรวบรวมคลิปอาจจะมีการซื้อทั้งหมดทั้งมวลอะซื้อจากทางเนี้ยแล้วก็อะไรที่ทำได้เขาก็ทำแล้วก็พากไปประมาณนั้น Discovery นะมันพรุ่งนี้แล้วนี่ใช่เพราะว่าต้องรีบทำไงฮะเหมือนประมูลออกมาอีกทีโดย Discovery Channel อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งสารคดีชุดนี้เขาบอกว่าจะเน้นไปที่แง่ของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจอีกครั้งนี้นะฮะสุดท้ายมีอีลอนมัสก์ด้วยแน่ๆเลยนะฮะมีแบบแวบๆอ่ะมีบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพจิตนะฮะแพทย์ผู้ประเมินสุขภาพของเด็กๆก็จะแบบคงมีแบบมานั่งแล้วก็ผมคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปแปะไม่เราต้องภาคเป็นคนไทยด้วยการที่เด็กๆติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลา13วันผมคิดว่าณจุดนี้เนี่ยเด็กๆออกมาก็ต้องช่วยกันดูแลในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะไปเก็บบทสัมภาษณ์ของนักจิตวิทยาประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ฮะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือในระหว่างปฏิบัติการวันที่18นะฮะแล้วก็สารคดีจะเปิดเผยทุกแง่มุมของภารกิจดังกล่าวนี้จากต้นเหตุที่เด็กๆ เข้าไปติดถ้ำที่มีความอันตรายสูงในแง่ของธรณีวิทยาแล้วก็มีการกล่าวถึงการเอาชีวิตรอดของหมูป่าภายในถ้ำ2สัปดาห์โดยที่ไม่มีอาหารหลงเหลือเลยคือจะมีการเปิดเผยทั้ง18วันเลยนะยังไม่มีรายการไทยไหนได้เข้าไปสัมภาษณ์น้องไม่ได้นะนายกด่าเปล่าๆจะไปสัมภาษณ์แต่ Discovery Channel จะเอาไปตีแผ่เราต้องไปดูจากสื่อนอกเหรอนี่ว่าน้องๆเนี่ยเขาเข้าไปทำไมการเข้าไปติดได้ยังไงเขาหนีน้ำกันยังไงเขาอยู่กันยังไงเขาเอาชีวิตรอดยังไงอย่างนั้นหรอไม่น่าจะเป็นแบบความน่าจะเป็นของนักวิชาการมันน่าจะเป็นสิมันควรจะต้องเป็นแฟกต์ได้แล้วเพราะว่าน้องๆออกมาแล้วอ่ะไม่เขาไปสัมภาษณ์ไม่ได้นี่ก็รอสิจะรีบไปไหนอ่ะเพราะเขารีบไงรีบขายโอ้รีบกันนะคะโดย Operation Thai Cave Rescue นะคะจะเป็นสารคดีความยาวประมาณ1ชั่วโมงออกฉายถือว่าเป็นเทปพิเศษแล้วกันนะคะผ่านทาง Discovery Channelในวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนี้ค่ะเวลา 20:00 ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาเท่ากับกี่เท่าไหร่นะ6โมงเย็นบ้านเราปะ12ชั่วโมง11ชั่วโมงแล้วแต่รัฐ11ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วก็จะออนแอร์อีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมเวลา 20:00 ผ่านทางช่อง Science Channel นะคะเวลา 20:00 ของวันที่14แล้วก็15ตามเวลาของประเทศไทยถ้า 20:00 บ้านเขาเนี่ยก็ต้องบวกก็เช้าๆบ้านเราเลยสายๆเลยเอ้าเราไม่ได้ก่อนอเมริกาเหร
ราก่อนไงเพราะว่าถ้าเขาสามทุ่มเราเช้าแล้วไงเราเป็นอีกวันแล้วไงเขากลางคืนเราต้องเป็นกลางวันแล้วแต่เราต้องก่อนเขาไม่ใช่หรอก็เราก่อนไงก็กว่าเขาจะกลางคืนอ่ะบ้านเรามันก็เป็นกลางวันเช้าแล้วไงเข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจหรอกโง่นะฮะนะสารคดีชุดนี้เนี่ย True Vision นะครับจะนำมาฉายแบบภาคไทยแบบที่ผมบอกอ่ะอะไรนะลืมละนักจิตวิทยานักจิตวิทยานะฮะแบบนั้นอ่ะไอ้ที่เสียงแบบเท่ๆหล่อๆหน่อยแบบนั้นนะฮะต้องมีนะครับแล้วก็จะมีการฉายตอนไหนเนี่ยทาง True Vision จะทำการอัปเดตอีกทีก็เลื่อนจากช่องเราไปไม่กี่ช่องก็เจอแล้ว Discovery Channel นะฮะโอ้เป็นสาวน้อยอันนี้ Black Girl อันนี้ไม่มีในสารคดีชุดนี้แน่นอนนะจ๊ะ Black Girl โอ้หนุ่มน้อยผู้เจ้าทั้ง13คนเขาไปติดถ้ำกันทำไมเธอช่างน่ารักเหลือเกินเนี่ยทั้ง13คนเนี่ยเอารอดออกมาแล้วนะอ่ะรอติดตามความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตจากทาง Discovery Channel ก็แล้วกันนะคะแต่เห็นหนูร้องสนุกสนานแบบนี้คือน้องเขาปลอดภัยแล้วเราถึงแบบพูดอย่างนี้ได้นะฮะก่อนอันนี้คงไม่สามารถที่จะแบบไม่มีอารมณ์จะทำอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราก็ดีใจที่น้องๆปลอดภัยนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคือการฟื้นฟูในส่วนของถ้ำหลวงนะฮะฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาเพราะว่าก็บอบช้ำพอสมควรกันเลยทีเดียวนะฮะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทางยูทูบโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทางยูทูบนั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทยชาแนลเท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับซับสไครต์นั่นเองนะครับผมเอ๊คุณนี่ใบมะกรูดได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงดนสยาม4ทิศดนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ